อยู่บ้านกันไหมจ้าทุกคนมาทำไก่ทอดง่ายๆกินกับข้าวเหนียวและแจ่วแซ่บๆกันดีกว่าค่ะวันหยุดแบบนี้ลูกๆหลานๆเดี๋ยวอยู่บ้านกันจ้ะก็ต้องมีขนมขบเคี้ยวให้นางๆกินกันหน่อยไก่ทอดนี่แหละเป็นอะไรที่โปรดปรานกันมากกินง่ายแล้วก็ทำง่ายสำหรับเราด้วยกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยร้อนๆก็ดีหรือใครจะนำสูตรเดียนไปอะแดปต์ทำขายก็ไม่ว่ากันอย่ารอช้าเราไปจดสูตรกันเลยจ้าเตรียมวัตถุดิบกันก่อนปีกกลางไก่นะจ๊ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาหั่นผ่าครึ่งหั่นให้หมดเลยนะเสร็จแล้วเตรียมไปหมักกันค่ะเตรียมเครื่องหมักกันก่อนใส่กระเทียมปอกเปลือกลงในครกตามด้วยรากผักชีซอยพริกไทยขาวจากนั้นโขลกส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเตรียมไปหมักกันจ้ะขั้นตอนการหมักไก่เตรียมปีกกลางไก่ใส่ภาชนะไว้เลยตามด้วยส่วนผสมที่โขลกน้ำตาลน้ำปลาแป้งทอดกรอบน้ำเย็นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะจ๊ะคลุกให้ทั่วๆปีกไก่เลยนะเวลาทานจะได้กรอบทั่วกันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนำไปทอดได้เลยขั้นตอนการทอดตั้งกระทะเทน้ำมันรอให้ร้อนจากนั้นใส่ปีกไก่ลงไปทอดได้เลยค่ะระหว่างทอดพลิกไก่ไปมาเลยนะจ๊ะให้ไก่ของเราเนี่ยสุกอย่างทั่วถึงกันนั่นเองกลิ่นหอมมากทุกคนเมื่อไก่ของเรามีสีน้ำตาลสวยคล้ายสีกล้วยแขกเรานำขึ้นเสด็จน้ำมันเลยจ้ะระหว่างรอไก่เสด็จน้ำมันมาทำเจ่าแซ่บกันใส่น้ำปลาลงในถ้วยตามด้วยน้ำตาลมะนาวคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันคลุกไปให้น้ำตาลละลายเลยนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ข้าวคั่วพริกป่นผักชีฝรั่งซอยคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเมื่อเข้ากันดีก็จัดเสิร์ฟพร้อมไก่เลยค่ะพร้อมทานแล้วจ้าเมนูไก่ทอดแจ่วแซ่บโอ้โหจัดเสิร์ฟจานใหญ่ๆปังๆเลยเด้อเรียกเด็กๆมากินกันได้แล้วค่ะแชร์กันเพลินแน่นอนใครทำแล้วอย่าลืมแชร์รูปมาอวดเดียนด้วยนะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100 บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า